สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษนะครับในช่วงของครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีไปได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับและเรามาดูในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงของเครื่องเดือนหลังของเดือนกุมภากันก่อนจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับจะมีดวงดาวมีการยกย้ายราศีถึง3ดวงคือดาวเกศสุริยาสนะครับดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารโดยดาวศุกร์นะครับจะโคจรมนแปลว่าการหยุดนิ่งส่วนดาวอังคารจะมีการโคจรเสิร์ชคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเองเดี๋ยวเรามาแตกรายละเอียดกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับอิทธิพลของชาวเมษนะครับลัคนาเมษเมนาเขตอยู่ตรงนี้มีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรอยู่ที่ราศีธนูเป็นตำแหน่งอุจจาวิราชกำลังจะขึ้นเป็นมหาอุจนะครับในช่วงประมาณ26กุมภาพันธ์และโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วด้วยนะครับในภาษาหุ่นคือเสิร์ชแปลว่าชาวเมษลัคนาเมษอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจนิดนึงเวลาเราคิดอะไรตัดสินใจอะไรเนี่ยเราอาจจะต้องใช้สติในการดำเนินชีวิตนิดหนึ่งนะครับก็ไม่นิดอ่ะค่อนข้างเยอะพอสมควรแหละแต่ดีที่ดาวอังคารนั้นโคจรอยู่ในเรือนสุภะมันแปลว่าความสำเร็จคุณอาจจะอยากเหมือนแบบประสบความสำเร็จมากขึ้นเพราะดาวประจำตัวเข้าไปสู่เรือนความสำเร็จใช่ไหมครับมันก็เหมือนแบบเราอยากจะก่อร่างสร้างตัวเราอยากจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเราอยากจะมีการเลื่อนขั้นปรับตำแหน่งเราอยากจะมีในเรื่องของชื่อเสียงตำแหน่งอะไรที่มันเกิดการพัฒนาเนี่ยชาวเมษลัคนาเมษจะสู้ไม่ยั้งเลยเพราะดาวอังคารคือดาวกล้าแข็งขยันกล้าแปลว่ากล้าคิดกล้าทำนะครับแข็งแปลว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งในเรื่องของสภาวะจิตใจนะครับกับการสู้อดทนต่างๆนั่นเองขยันก็คืออดทนขยันกับการบากบั่นทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความสำเร็จดังนั้นแล้วชาวเมษลัคนาเมษนะครับการที่ดาวอังคารเดินโคจรปกติเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นกล้าแข็งขยันแล้วแต่ถ้าเกิดเดินแบบผิดปกติเขาเรียกว่าวิกลคติการหมายถึงการเดินผิดปกติในทางโหราศาสตร์เป็นการเสิร์ชเพราะว่าการเดินหน้าอย่างรวดเร็วอันเนี้ยราศีเมษลัคนาเมษต้องเบรกตัวเองลงมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าคุณอาจจะอยากคิดอะไรทำอะไรนั้นอยากจะประสบความสำเร็จรวดเร็วเกินไปมันทำให้ตัวคุณอาจจะมีความแบบคิดไม่รอบคอบผิดพลาดนะครับหรือบางคนอาจจะหุนหันพันแล่นคิดอะไรทำอะไรนั้นรีบเกินไปตกหล่นรายละเอียดหรือผิดพลาดเกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นแล้วเนี่ยชาวเมษก็ต้องระมัดระวังตรงนี้บ้างนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วคุณมีโอกาสจะประสบความสำเร็จเพราะดาวประจำตัวเข้าเรือนสุภะนะครับมันหมายถึงการเรียนต่อก็ได้การที่ตัวคุณจะประสบความสำเร็จในเรื่องของตัวตนนะครับความมั่นคงหรือในเรื่องของศักยภาพของตัวคุณเองอ่ะจะมีการแปรเปลี่ยนสภาพไปในทิศทางที่ดีมากขึ้นและก็มีการเจริญเติบโตมีโอกาสจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งชื่อเสียงการพัฒนาตัวเองนะครับในศักยภาพสิ่งต่างๆนั้นจะปรากฏผลที่ดีมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนด้วยเนื่องจากดาวอังคารนั้นโคจรร่วมกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่มิตรกันนะครับเป็นคู่มิตรเสน่หาด้วยดังนั้นเนี่ยชาวเมษเนี่ยค่อนข้างมีนักเมตตาที่จะมีคนคอยช่วยเหลือแล้วก็เห็นศักยภาพของเราแล้วก็ผลักดันให้กับตัวเรานั้นมีความสำเร็จได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับทีนี้เราจะดูในลักษณะของดาวอังคารนั้นร่วมกับดาวศุกร์ดาวอังคารเนี่ยร่วมกับดาวศุกร์นะครับอยู่ในเรือนสุภะเนี่ยดาวศุกร์นั้นมาจากภพเรือนปัตตนิแล้วมาจากภพเรือนการเงินใช่ไหมครับมาเข้าเรือนในเรื่องของสุภะเนี่ยแปลว่าคุณเองนะครับจะมีแนวโน้มทิศทางของความสำเร็จในเรื่องของการแสวงหารายได้ด้วยเพราะว่าอิทธิพลของดาวการเงินหรือการแสวงหารายได้เนี่ยโคจรย้ำอยู่ในเรือนสุภะการที่ดาวการเงินนั้นโคจรผิดปกติมันก็มีข้อเสียอยู่บ้างแปลว่า
คุณมีโอกาสจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินนะการแสวงหารายได้นะคุณวิ่งไปตรงไหนคุณก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีแต่สิ่งที่คุณวิ่งเข้าไปหาอาจจะต้องแบบใช้เวลาในการที่จะต้องแบบเรียนรู้การปรับหรือการจะต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยเนื่องจากดาวศุกร์นั้นโคจรมนแปลว่ามันนิ่งอยู่กับที่อ่ะดาวอะไรก็ช่างที่มันมนอ่ะนะครับมันไม่เคลื่อนไหวมันแปลว่าเหมือนเราจะได้แต่มันยังไม่ได้หรือเรากำลังจะสำเร็จแต่มันยังไม่สำเร็จแต่มันอาจจะต้องรออีกสักพักหนึ่งแล้วมันจะมีแนวโน้มของการประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนดังนั้นแล้วชาวเมษลัคนาเมษนะครับค่อนข้างดีนะเดี๋ยวทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีมากขึ้นนะทีนี้ดาวอังคารนะครับคือดาวประจำตัวของคุณนั้นจะโคจรขึ้นไปที่ราศีมังกรไปอยู่ในตำแหน่งเป็นมหาอุดเลยทีนี้ร่วมกับดาวเสาศุกร์เสาร์แล้วก็อังคารจะร่วมกลุ่มกันดาวศุกร์ก็จะร่วมด้วยนะครับในวันที่22แสดงว่าดาวศุกร์จะขึ้นไปก่อนแล้วดาวอังคารจะขึ้นไปตามคือการที่ดาวอังคารดาวศุกร์และดาวเสาร์ร่วมกันแบบเนี้ยมันจะมีความอะไรที่มารุมมาตุ้มกันนิดนึงกับในเรื่องของโดยเฉพาะการงานเพราะว่าดาวนั้นไปลุมกันอยู่ในเรือนการงานหมายความว่าชาวเมษลัคนาเมษเวลาคิดอะไรทำอะไรตัดสินใจอะไรเนี่ยต้องค่อนข้างรอบคอบมีการคิดการตกผลึกในเรื่องของการทำงานสักนิดหนึ่งอย่ารีบอย่าเร่งอย่ารีบในเรื่องของการตัดสินใจจนเกินไปอย่าเพิ่งไปกดดันกับในเรื่องของการงานเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวนั้นโคจรขึ้นเป็นมหาอุดเพราะคุณมีโอกาสจะได้การเติบโตการพัฒนาหรือมีศักยภาพที่มีตำแหน่งที่สูงขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ยศถาบรรดาศักดิ์การปรับการเลื่อนขั้นหรือการโปรโมทนั่นเองประสบความสำเร็จมากเลยแต่ว่าถ้าการที่คุณได้ขึ้นไปสู่สิ่งที่สูงกว่าคุณจะมีความกดดันมากขึ้นอีกในช่วงจังหวะแรกนะครับก็ไม่เป็นไรมันอยู่ที่ช่วงจังหวะที่ดาวประจำตัวนั้นโคจรขึ้นไปทับกับดาวเสาร์อยู่ในเรือนกรรมะคือการงานหรือการแบกภาระนิดหนึ่งคุณจะรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกเหมือนไม่ค่อยได้ดั่งใจเพราะอังคารกับดาวเสาร์เป็นดาวคู่ศัตรูกันนะครับศุกร์ก็เข้ามาร่วมกับดาวเสาร์ก็เป็นความอึดอัดใจนิดหนึ่งมันเลยทำให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยมีตำแหน่งชื่อเสียงที่สูงขึ้นแต่ก็มีภาระที่ต้องแบกรับมากขึ้นมีความกดดันมากขึ้นมันเป็นเรื่องปกติที่เหมือนเงาตามตัวถูกไหมครับมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบเราขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเราก็ต้องแบกรับภาระมากขึ้นต้องทำงานมากขึ้นต้องโชว์ผลงานมากขึ้นต้องใช้ความอดทนมากขึ้นดังนั้นแล้วชาวเมษเนี่ยจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการมีปากมีเสียงกับคนในที่ทำงานบ้างมีความอึดอัดบ้างคุณก็ต้องอดทนก็ต้องยอมรับไปในสิ่งตรงนี้นะครับปั๊บหนึ่งเนาะก็คงจะเป็นช่วงมีนาคมนะที่จะมีการผ่อนคลายสิ่งต่างๆลงไปได้เพียงแต่บางทีแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องแบบพยายามปล่อยวางก่อนช่วงนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่าแบบมีความกดดันกับในเรื่องของการงานนะครับข้อที่1คุณควรจะต้องปล่อยวางก่อนข้อที่2คุณควรจะต้องปลีกวิเวกนะครับอะไรที่ไม่จำเป็นต่อการติดต่อการสื่อสารกับบุคคลอื่นก็ควรจะต้องงดเว้นแล้วก็หยุดนิ่งทำงานอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งนะครับไม่ควรไปแบบอะไรกับบุคคลอื่นจนเกินไปเพราะการปฏิสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะนำมาซึ่งความกดดันแล้วนำมาสู่ความขัดแย้งในเรื่องของการงานแล้วมันจะไม่จบนะครับแล้วอาจจะมีการแตกหักกันไปได้ดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ควรที่คุณจะเอาตัวเองอ่ะเข้าไปมีอารมณ์ความรู้สึกกับในเรื่องของการทำงานและพยายามเหมือนเปิดใจยอมรับรับฟังเหตุผลคนอื่นบ้างนะครับไม่ได้แปลว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ไม่ยอมรับฟังคนอื่นนะแต่เพียงพยายามใจกว้างรับฟังเหตุผลของคนอื่นก่อนอย่าเพิ่งคิดอะไรทำอะไรโดยใช้อารมณ์จนเกินไปเพราะดาวประจำตัวเป็นมหาอุดเนี่ยคือในตำแหน่งที่มหาอุดแปลว่ายิ่งใหญ่มันแปลว่าคุณแบบเติบโตมั่นคงดีหมดทุกอย่างแล้วมันเลยทำให้คุณอาจจะแบบหลงลืมบางสิ่งบางอย่างไปว่าบางทีแล้วการที่คุณขึ้นไปสูงเนี่ยแล้วคุณอาจจะคาดหวังหรือว่า
กดดันคนอื่นด้วยคุณก็ถูกกดดันเขาก็กดดันกับตัวคุณด้วยนะครับมันมีการกดดันซึ่งกันและกันอ่ะมันเลยทำให้ความรู้สึกมันทุกข์เพราะอังคารกับเสามันคือความทุกข์ด้วยดังนั้นถึงบอกว่าปล่อยวางนะอย่าไปยึดติดนะแล้วคุณจะสบายตัวมากขึ้นมันเป็นช่วงที่คุณนั้นจะเติบโตนะครับพัฒนาจิตใจพัฒนาในเรื่องของสมาธิพัฒนาในเรื่องของตัวตนบางทีแล้วการที่คุณพัฒนามันจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างขึ้นไปถึงระดับจิตวิญญาณกับในเรื่องของความอย่างรู้นะครับหรือการรู้ตื่นหรือว่าในลักษณะของการควบคุมอารมณ์ตรงนี้นั่นเองนะก็พยายามควบคุมให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้มันเป็นบททดสอบของตัวคุณแล้วนะครับเรื่องของลาภผลรายได้ก็ค่อนข้างดีมีนะเมตตาดาวอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสบดีเนี่ยคุมกันตรงเนี้ยอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าคุณจะมีโชคมีลาภมีนะเมตตามีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเอ็นดูช่วยเหลือต่างๆที่ดีนะครับก็ถือว่ามีนิมิตหมายที่ดีมากๆเลยนะก็ค่อนข้างมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วแหละก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปในเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้เพียงแต่ถ้าเกิดคุณควบคุมอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างจะโอเคมากขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินนะครับดาวการเงินก็คือดาวศุกร์นั่นแหละโคจรเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนสุภะวิ่งเต้นหาเงินหาทองได้ดีมากขึ้นประสบความสำเร็จได้มากขึ้นในช่วงแรกหลังจากนั้นดาวศุกร์จะโคจรขึ้นไปวันที่22ขึ้นไปสู่เรือนกำนะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับในเรื่องของการเงินที่ประสบความสำเร็จต่อยอดพัฒนามีแนวโน้มทิศทางของการเงินนั้นได้เป็นกอบเป็นกำมากขึ้นแต่ก็จะมีความอึดอัดใจสักเล็กน้อยกับการหาเงินนะครับประมาณตรงนี้แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเข้ามาค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ก็ยังบริหารจัดการได้ประสบความสำเร็จจากดาวราหูนะครับที่โคจรขึ้นไปสู่ราศีพฤษภที่เป็นเรือนการเงินนั่นเองนะครับก็พยายามบริหารจัดการทุกอย่างจะโอเคมากขึ้นทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักของชาวเมษความรักของชาวเมษคือราศีตุลของได้ดาวศุกร์เลข6เหมือนกันดาวการเงินกับดาวคู่ครองคนรักเนี่ยเป็นดาวดวงเดียวกันดาวการเงินเนี่ยกับดาวคู่ครองเนี่ยโคจรเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนสุภะช่วงแรกร่วมกลุ่มกับดาวประจำตัวคือดาวอังคารตัวติดกันมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่คุณนั้นจะมีคอมมิตที่ดีมีความรักความสุขความหวังการผาสุกนะครับในช่วงของวันวาเลนไทน์จนมาถึงในเรื่องของการที่ตัวคุณนั้นจะมีความสุขจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์2565นี้พอหลังจากนั้นพอดาวอังคารเนี่ยเลื่อนขึ้นไปที่ราศีมังกรปุ๊บความรักความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เนี่ยมันจะค่อยๆมีความอึดอัดใจมากขึ้นมีในเรื่องของการที่ตัวคุณนั้นอาจจะทำงานหามรุ่งหามค่ำจนทำให้ตัวคุณไม่ค่อยมีเวลาว่างในการใส่ใจดูแลกับคู่ครองคนรักมากเท่าที่ควรอาจจะมีปัญหาความอึดอัดใจความตึงเครียดบ้างประมาณนี้ดังนั้นลองพักผ่อนนะครับแล้วก็หาเวลาว่างไปดินเนอร์ก็ได้นะครับไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปอะไรที่มันเปิดหูเปิดตาผ่อนคลายกับคู่ครองคนรักบ้างให้เวลากับคู่ครองคนรักบ้างบางทีอาจจะมีความสุขความสมหวังมากขึ้นทำให้ตัวคุณคลายความวิตกความกังวลหรือปัญหาสิ่งต่างๆนั้นจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้มากขึ้นนะครับดังนั้นอย่าไปกดดันกับคู่ครองคนรักจนเกินไปเพราะว่าคุณนะครับชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยถ้ากดดันจนเกินไปเนี่ยมีโอกาสที่จะมีการแตกหักเลิกลากันได้สูงนะแต่ถ้าคุณคลายความกดดันแล้วก็พยายามมีช่องว่างระหว่างกันและกันอีกสักนิดนึงแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่กันและกันกับคู่ครองคนรักเนี่ยนะครับในช่วงประมาณ22กุมภาพันธ์เนี่ยประคับประคองไปแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนะครับกับความรักความสัมพันธ์นั่นเองสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ